ดีจ้าเสียงเข้าไม่เอ่ยเสียงเข้าไม่เอ่ยเราไม่มั่นใจอ่ะเราขัดความมั่นใจอย่างแรงเลยดูตัวละครต่อไปดูตัวละครต่อไปก่อนหน้านี้คือเรามีปัญหากับโปรแกรมคือนั่งเล่นเกมผีแล้วไม่อัดผมเลยเซ็งเลยอ่ะกลายเป็นว่าเซ็งสุดๆผมเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคนที่แคสเกมแล้วไม่ติดแล้วผมเข้าใจอย่างสุดซึ้งแล้วเพราะนั่งเล่นมา6รอบบ่ไม่เล่นแล้วบ๊ายบายอันนี้เราจะประกาศต่อจากเทเลเนอร์เนื่องจากมีกำลังใจมากขึ้นหลังจากนั่งซึมกับเกมที่อัดแล้วไม่ติดมาตั้งนานอ่ะเย้เราเข้าใจความรู้สึกคุณแคสเกมเลยล่ะมันเป็นครั้งแรกนะตอนแรกกะว่าจะแคสแล้วแคสเลยนะครับแต่ว่าพอมีคนพอบอกว่าอยากดูอีกผมก็ดีใจมากๆเลยเป็นความรู้สึกที่บอกว่าเราทำนะเกมปกติเกมเทเลเนอร์ผมก็ชอบอยู่แล้วไงพอเขามีคำทำแบบว่าว่ามีแรงจะสู้เลยอะไรประมาณนั้นก็สู้ก่อนจะออกล็อบต้องกินข้าว เรายังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะแต่เรากินผัดไทยไงคิต้าจังวันนี้คิต้าเล่นแฮะนอนแต่สงสัยเขาไม่มีไมค์ซะด้วยสิไม่เป็นไรเรามานั่งเล่นกันอัจจะโอ้โนเรากดตั้งนานแล้วนะดวลคลัสชื่อห้องก็บอกว่าดวลคลัสแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเรื่องมันผ่านไปแล้วไวมากเลยไวมากแล้วก็ติดนี่ผู้กันยังไม่มาเลยก่อนหน้านี้วาดรูปภาพไป 2-3 รูปรู้สึกเราลืมวาดหน้าไว้ทำไงดี เรื่องมันก็เป็นชะนี้แหละเรื่องเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์กดผิดพุ่งได้ย่านเฟรมไกเซอร์ใช่เหรอละทำไมชนเราจังเลยใจร้ายเราแค่เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆตรงไหนมีใครสงสัยบ้างครับว่าทำไมเกมเรนเนอร์ถึงเป็นเกมวิ่งที่อันธพาลมากเลยผมก็ไม่รู้หรอกนะผมรู้จนตอนไปเจอมุกหนึ่งอ่ะมันจะบอกว่าตอนแรกๆดูเหมือนกลางๆนะพอใส่ชุดเนี่ยใช่เลยอ่ะอาจจะมาอันนี้อาจจะพักไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเนื่องจากหาโปรแกรมแล้วไม่ค่อยติดแล้วก็โหลดเกมไม่ติดอีกต่างหากเกมไม่เป็นแถมเพิ่งโดนแกล้งมาอีกต่างหากโดนแกล้งในเกมครับไม่มีอะไรมากครับ wow. กระโดดได้ไงกระโดดได้ไงเมื่อกี้ใครเห็นอะไรผมสะดุดอะไรล้มเย้ วันนี้น้องไม่อยู่วันนี้น้องอยู่ในห้องคุณน้องอยู่ในห้องอ่ะว้าวรับนะรู้สึกอัดเรากระโดดได้ไงเราไม่ได้กดกระโดดนะแบบว่ามันเด้งขึ้นเลยความรู้สึกนะอาจจะสมองไม่ค่อยเล่นแล้วไม่ค่อยทำงานสักเท่าไหร่เพราะว่าความดีใจมาบดบังไซซ่าส่วนใหญ่เอ้ยเราไม่ได้ดีใจเรื่องโดนบอกรักนะแต่มันอธิบายไม่ถูกอะที่จริงไม่มีใครมาบอกรักหรอกกาฮ่าฮ่าฮ่าเราก็พูดอย่างนั้นแหละเอ๊ะง่ายรอด้วยว้าต้นไม้ชดเอ๊ะชดอะ
ียบเป็นเวลาไว้อะไรแก่น้องชนะเหรอน้องชนะเหรอเออเราเป็นโรคไม่ดูรักมากๆค่ะไม่รู้นะผมอ่านข้างบนเฉยๆสมองไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่เพราะงั้นขออภัยด้วยให้กันเล่นได้ดีเท่าที่ควรเราจะมาดูความโหดร้ายของเทเลเนอร์ผิดแหละไม่ใช่เลยอ่ะผ่าน20บวกทาอ้นชื่ออะไรผ่านอะไรผ่านนะอะไรผ่านเราใส่ถุงเท้าแล้วก็วิ่งไปเราใส่ถุงเท้าขาดกลางทางแล้วทีนี้รองเท้าก็ไปแฝงแล้วก็นั่นๆวะรู้สึกคิดมุกไม่ค่อยขึ้นเลยเพราะปกติผมจะเป็นคนแถมาพูดไทยก็ไม่ชัดเราพูดว่าช้าจริงๆนะพูดว่าช้าเลยเราเป็นคนพม่าไม่ใช่ล่ะเราเป็นคนไทยแท้ดูบัตรประชาชนได้แต่เราไม่ให้ถูกฮะโน้เราพาเย้เย้จริงๆไม่อ่ะแล้วก็ภาษาอะไรไม่รู้อีกาบินมาเอื้อเราอาจจะภาพไม่ค่อยได้อารมณ์นะนอกจากความดีใจเข้ามาบดบังมันเลยเราไม่โดนบอกบังมานะบอกไปแล้วเราไม่เคยโดนบอกรักเราเคยแค่โดนบอกว่าเป็นแฟนกันไหมและสรุปผลสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับผมปฏิเสธเขาไปว่าขอโทษนะเราเป็นผู้หญิงเหมือนประจานตัวเองเลยฮะเรามีดีตรงไหนอ่ะไม่เข้าใจคือถ้าเกิดผมก็ไม่รู้หรอกนะเห็นเขาบอกว่ากระแสแคสเกมมาตั้งแต่2ปีที่แล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องเลยผมเพิ่งได้คอมเมื่อปีที่แล้วเองนะแล้ว2ปีที่แล้วผมจะทันได้ไงเพราะงั้นเราไม่รู้เรื่องหรอกนะอย่าแย่งดิจะแย่งกันทำไมผมมีเยอะแยะผมมีเยอะแยะแต่เรากดไม่ได้อาจารย์หมาป่ากินไส้เราบางคนอาจจะชอบตัวละครแต่ว่าไม่ถนัดตัวนั้นก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นผมชอบตัวละครมากิแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ขับขันผมไม่อยากจะใช้รหัสของเพื่อนล่ะครับตอนแรกๆผมเล่นเกมออนไลน์ครั้งแรกก็เกมนี้เนี่ยแหละอาจจะดูเหมือนบ่นซะมากกว่านั้นเนี่ยครับผมเล่นเกมออนไลน์ครั้งแรกแล้วก็ชอบเกมนี้เป็นเกมที่ชอบมาตลอดเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือโดนแม่ว่าแอบไปรับเกมทำไมดำมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าคุณเห็นเด็กอ้วนคนนี้ไหมพวกเนี้ยมีเยอะแยะเลยใช่ป่ะผมมักจะโดนแม่ดูเรื่องนี้ประจำเลยอาจจะไม่เกี่ยวเลยอ่ะที่จริงผมก็ไม่ได้อ้วนมากนะแค่แม่ซื้อเสื้อมาไซส์เล็กแล้วทีนี้ก็หาว่าผมอ้วนผมผิดเหรอใจร้ายจังใจร้ายใครกินขนมบ่อยระวังเป็นอย่างนี้ครับผมไม่ค่อยกินอยู่แล้วอะแต่ผมกินข้าวหนักกินข้าวหนักถึงขั้นว่าบางทีข้าวเย็นนะห้าจานอย่างสูงสุดที่5 จานแต่อย่างต่ำเนี่ย3 จานเราจะไปสู้กับบอสแล้วแม่มดไล่เอาเอเซลคืนมาสรุปเราเรียกชื่อถูกไหมบอกทีใครก็ได้บอกทีเราเรียกชื่อถูกไหมเราเล่นชื่อถูกไหมวายเฮ้ยเดี๋ยวเราวิ่งไม่ได้เดี๋ยวเราสปีดไม่ได้โอเคเมียอาจจะเกมนี้เขาว่าสามัคคีเป็นหลักเราก็ไม่รู้สินะเรายังไม่ได้ทำภารกิจเลย
ตั้งแต่สมัครสมาชิกอ่ะจะช่วยด้วยตะกี้รู้สึกเหมือนผมรู้สึกเองแน่ๆอ่ะจะบึ๊พอดีเป๊ะเย้แอคติ้งก่อนแอคติ้งแอคติ้งแบบผมมีเรื่องจะนำเสนอนิดนึงคือโรงเรียนผมได้ทำการ์ตูนไทยไม่ใช่แล้วไม่ใช่การ์ตูนหนังแล้วได้หนังเป็นหนังผีอะครับหนังผีเรื่องแรกของโรงเรียนไม่รู้อะว่าผู้กำกับเขาคิดยังไงผมรู้แค่ว่าผมเป็นแค่ผู้ช่วยแล้วก็เบื้องหลังซึ่งไม่มีชื่อขึ้นอยู่เลยแต่ผมช่วยงานเยอะนะค่อนข้างเยอะอยากจะให้ทุกคนไปดูกันซึ่งตอนนี้ก็ทำภาค2แล้วก็กำลังวุ่นวายเนื่องจากเดี๋ยวใกล้สอบเดี๋ยวนู่นนี่แล้วกิจกรรมเยอะมากเยอะมากๆเลยอ่ะเยอะมากๆโรงเรียนผมก็ไม่ได้อะไรมากหรอกนะแค่เป็นศัตรูของเรื่องที่อ้าวเรามีอาเบลเป็นเพื่อนไม่เป็นไรอาเบลคุกเป็นไงหันหน้ามาหาเราสินี่อาเบลอาเบลจังตบหน้าเลยไอ้ตอนนี้ตึงอะอะไม่เข้าท่าเนาะแล้วว่าไม่เข้าท่าเลยอะเราตายตกบอสทุกทีเลยอะทำไมกันเนาะเรากากเนาะไอ้ถ้าทางจะเล่นทีวีจนเพี้ยนแล้วล่ะแย่คือว่าโดนเพื่อนแกล้งในพีบีมาก็เลยทำไมทำเราเงี้ยเราไปแค่คนแบบว่าเราเพิ่งฝึกเล่นพีบีแล้วทีนี้โดนลุมอ่ะเข้าใจไหมเราชอบพากเสียงนิดหน่อยแล้วก็พากเสียงเก่งมั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะขายความอนาถของท่านนะถ้าเกิดลงไปแล้วเป็นชื่อท่านพอดีเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันไม่ว่างจริงๆว่างๆเราว่างๆว่างว่างจุ้งมาหนังรอว่างจุ้งเจอแบบนี้มันจุกจืนบ่อยพอแค่แล้วมาอัพไม่ขึ้นเลยอะร้องเพลงมั่วแล้วเราแบบว่ามันเป็นเพลงจากชีวิตจริงเลยเป็นเรื่องที่เศร้ามากเศร้าใจนายคือเสาหลักของบ้านเพราะงั้นนายเป็นเสาหลักของ8คนนี้เราต้องการเราพูดไม่ออกแล้วอ่ะนี่นายอย่าเศร้าไปเลยเราก็ตายเป็นอันดับ3ของพวกเราแล้วเราตายเหมือนกันอย่าเศร้าไปเลยเราจะถามนิดนึงนะขอถามนิดนึงแม่จะรู้ว่าตอนนี้ไม่ได้คำตอบดอก เรารู้ดีตอนนี้เรายังไม่ได้คำตอบดอกแต่ละครมาใหม่ก็คือตัวที่เป็นนี่สินะอาจารย์เดี๋ยวใครมาออตะคุดจังตกภาษาอังกฤษอย่างแรงเลยคิดต้าจังเยอะคิดต้าจังใจร้ายคิดต้าเรารู้จักกันในเฟซไม่ใช่เหรอคิดต้าอันนี้เป็นตัวละครใหม่ซึ่งเพื่อนชื่อคิดต้า